สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรักษาโรคปวดหัวเข่านะครับโรคปวดหัวเข่าเกิดจากนะมีพังผืดบริเวณหัวเข่าตรงลูกสะบ้านะครับนะจากการตรวจสอบแล้วก็ศึกษานะบรรดาแพทย์นวดแผนโบราณนะหลายๆเจ้ามีทั้งตอกเส้นนวดนะครับมาประยุกต์ดัดแปลงนะแล้วก็มีพระนะที่ราชบุรีก็ใช้ค้อนยางนะในการเคาะกระดูกเพื่อให้เกิดการสร้างเซลล์กระดูกใหม่นะก็เลยเนื่องจากว่าวันหนึ่งได้ดู YouTube นะมีอาจารย์นวดแผนไทยอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าให้เราใช้มือเนี่ยถ้าหากว่ามีการปวดหัวเข่าให้เราใช้มือทุบๆแล้วก็หรือจับนะตรงลูกสะบ้านะครับลูกสะบ้ามันจะเป็นนะกระดูกแยกจากนะหัวเข่าถ้าเราไม่เคยขยับนะไม่เคยเอามือทุบนะหรือนวดบริเวณนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าลูกสะบ้าเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับนะแต่นะถ้าท่านที่สูงอายุแล้วตั้งแต่อายุนะ35หรือ40ขึ้นไปที่ปวดหัวเข่าเป็นประจำนะครับนะลองดูนะทั้งสองข้างนะครับนะให้เราเอาใช้ค้อนยางนะครับค้อนขนาดนี้แล้วครับนะค้อนขนาดนี้นะนะเป็นค้อนปอนแล้วฮะค้อนใหญ่นะครับนะแต่หัวเป็นยางนะครับนะไม่ใช่เป็นหัวเหล็กนะครับนะก็นำมาเคาะเบาๆที่หัวเข่านะครับนะโดยยืดขาให้นะวางกลางเป็นมุมนะประมาณสัก120หรือมากกว่า120องศาก็ได้อาจจะยืดจนเกือบตรงนะครับแล้วก็เคาะที่หัวเข่านะตรงลูกสะบ้านะครับให้ลูกสะบ้ามันเคลื่อนที่จากการทดสอบแล้วนะครับถ้าเราใช้ค้อนเล็กนะเราจะรู้สึกว่าตรงลูกสะบ้าเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่หรือว่าใช้มือเนี่ยบางทีนี่อายุมากแล้วมันจะเหมือนไม่รู้สึกว่ามันเคลื่อนที่นะครับเพราะจากการทดสอบก็เลยใช้ค้อนปอนนะเนี่ยคล้ายๆเรียกค้อนปอนยางแบบใหญ่หน่อยนะครับนะในเห็นนะครับนะก็ลองเคาะที่หัวเข่าดูปรากฏว่าการเคลื่อนที่ของลูกสะบ้าเนี่ยเคลื่อนที่ได้ก็เรียกว่าขยับไปขยับมานะนะสักพักนึงแล้วโอ้เราจะรู้สึกว่าหัวเข่านะลดอาการปวดลงได้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะความรู้ที่ประยุกต์นะแล้วก็ดูจากเขาเนี่ยประยุกต์มาใช้ก็ต้องขอบคุณนะอาจารย์นวดแผนโบราณหลายหลายท่านหลายหลายสำนักนะครับนะลองดูนะครับนะว่าผมทำยังไงและลองท่านลองทำเองได้นะครับนะอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดที่ท่านมีนะครับมานานก็ได้นะครับนะดูนะครับตรงหัวเข่านะเราเรียกว่าลูกสะบ้าตรงนี้นะครับถ้าเราขยับนะลูกสะบ้านะครับบางทีมันจะนะเขาอยากให้นวดแล้วขยับตรงนี้นะครับนะซึ่งบางทีมาอาจจะช้าผมก็เลยทดลองดูนะครับนะเอาค้อนยางลองตอกอย่างนี้นะครับนะด้านนี้ก็ได้นะครับลูกสะบ้ามันจะเกิดการเคลื่อนที่นะดีกว่าการใช้อย่างอื่นจริงๆใช้ค้อนยางเล็กก็ได้นะครับนะแต่ผมว่าประสิทธิภาพที่เป็นค้อนยางใหญ่เนี่ยน่าจะค่อนข้างดีนะครับนะลองดูนะครับกล้องอาจจะถูกค้อนนิดหน่อยนะดูนะมันจะเกิดการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะมันจะลดอาการเกิดพังผืดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะวางให้เท้าอยู่ในแนวกลางเนี่ยเกินกว่า120นะนะเกือบตรงแล้วนะถ้าคิดจากข้างล่างมานะครับนะเราจะรู้สึกว่าสักพักหนึ่งอาการปวดหัวเข่าที่เกิดขึ้นจะลดลงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันนะเรื่อยๆมันจะเป็นการบริหารหัวเข่าตรงลูกสะบ้าเนี่ยทำให้ลูกสะบ้าเคลื่อนที่ได้นะครับดีขึ้นเวลาเราเดินก็รู้สึกสบายพังผืดจะเกิดน้อยลงนะครับแล้วพังผืดที่ยึดเนี่ยก็จะเกิดการยืดตัวได้นะครับนะลองดูนะครับนะเคาะรอบๆได้เลยนะไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องแรงนะเนื่องจากว่าผมทำมาหลายรอบแล้วเริ่มรู้นะว่าเป็นยังไงนะแล้วก็อาจจะเคาะตรงอื่นได้ด้วยก็ได้นะครับนะไม่ได้บอกว่าตรงนี้อย่างเดียวนะครับนะตรงที่เป็นเส้นนะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับนะ
ลองเปิดดูใน YouTube มีเยอะแยะนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับนะแล้วก็กลับมาเคาะที่ลูกสบ้านะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับลองดูนะครับนะก็เป็นการแบ่งนะความรู้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม